นักมวยในคาถาเฮียตีทีเด็ด99ขอหวนคืนสู่สังเวียนวันในรอบ6เดือนซุปเปอร์บอลหวังเก็บชัยเป็นไฟที่3ในศึกวันลุมพินี36ศุกร์นี้ครับสวัสดี FC แฟนมวย Today ทุกท่านครับอยู่กับผมโน้ตมวย Today วันนี้มวย Today อัปเดตเราก็มีอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาให้ทุกท่านได้ติดตามอีกแล้วครับอย่าลืมครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องทางของ YouTube มวย Today และรวมไปถึงอย่าลืมกดไลค์แฟนเพจมวย Today ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกการติดตามข้อมูลข่าวสารในวงการมวยครับนักชกวัย26ปีจากหนองบัวลำพูที่เรารู้จักเขาเป็นอย่างดีในนามซุปเปอร์บอลทีเด็ด99จะขึ้นชกเป็นคู่เอกในรายการเจอกับจูริโอโลโบนักชกจากบราซิลครับนี่คืออดีตเจ้าของแชมป์เวทีอ้อมน้อยนักชกชาวต่างชาติผู้ที่ผ่านประสบการณ์ในเวทีสังเวียนของมวยไทยมาแล้วนักต่อนักงานนี้ถึงแม้ว่าซุปเปอร์บอลจะเจอนักชกต่างชาติแต่การเจอกับจูริโอโลโบไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างแน่นอนเพราะประสบการณ์กว่า10ปีของจูริโอรับรองได้เลยว่างานนี้งานหินสำหรับซุปเปอร์บอลทีเด็ด99ครับซึ่งเฮียตีก็เพิ่งส่งสารถึงรถถังไปครับว่าในสังกัดทีเด็ด99เนี่ยก็มีนักชกที่เรียกได้ว่าฝีมือน่าจับตาน่าเอามาประชันกับรถถังอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าพูดถึงโอ้โหนักมวยในสังกัดของเฮียตีก็เยอะแยะมากมายครับลำน้ำมูลเล็กก็เพิ่งโชว์ผลงานได้ดีเลยครับถือว่าเป็นการป้องกันแชมป์แล้วก็คว้าเงินรางวัล3ล้านบาทจากศึก RWS ซีซั่น2ซีซั่นแรกคว้าไปแล้ว1ล้านซีซั่น2คว้าไปอีก3ล้านแม่ไม่ธรรมดาครับแต่สำหรับในสังเวียนของวันลุมพินีเฮียตีก็มีซูเปอร์บอลครับไฟล่าสุดเนี่ยซูเปอร์บอลก็โชว์ผลงานได้อย่างน่าจดจำจริงๆครับซึ่งเมื่อ6เดือนที่แล้วครับเจ้าซูเปอร์บอลก็เจอกับก้องไกแอนนี่มวยไทยเรียกได้ว่ามวยบู๊ทั้งคู่มาเจอกันในสังเวียนวันได้โบนัสกันไปทั้งคู่และไฟนั้นซูเปอร์บอลก็คว้าชัยมาได้ด้วยนะครับแลกกันนับแลกกันหล่นโอ้โหสนุกจริงๆครับไฟนี้ซูเปอร์บอลกลับมาอีกครั้งถือว่าเป็นครั้งที่3ในสังเวียนวันลุมพินีครับเพราะว่า6เดือนที่ผ่านมาของซูเปอร์บอลก็ไม่ได้หายไปไหนครับเขาไปรับใช้ชาติมาเป็นนักกีฬาในนามของตัวแทนของกองทัพบกนะครับก็คว้าแชมป์มวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์รุ่น67กิโลกรัมแต่ความสุขของซูเปอร์บอลครับนี่คือการกลับมาเพื่อที่จะเข้ามาคว้าโบนัสได้อีกครั้งหรือไม่ตอนนี้นะครับเราก็ไปอัปเดตเช็คฟิตในความพร้อมของซูเปอร์บอลมานะครับเขาก็บอกเลยครับว่าไฟนี้เนี่ยปรับการชกแบบเต็มรูปแบบครับเพราะว่าเขาจะติดสไตล์การชกแบบ5ยกไม่ได้เลยนะครับชก3ยกเนี่ยประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเอาตัวรอดมาได้เนี่ยก็เก่งแล้วแต่ว่าถ้าจะเก่งแล้วจะสุดและคว้าโบนัสไปได้เนี่ยเขาต้องปรับสไตล์การชกอย่างเต็มรูปแบบเอาละครับสำหรับวันนี้เรามีบทสัมภาษณ์ของเจ้าซูเปอร์บอลทีเด็ด99มาฝากให้กับ FC แฟนมวยไปรับชมพร้อมกันครับครับสวัสดีครับผมซูเปอร์บอลทีเด็ด99ครับหรือว่าซูเปอร์บอลวันของโอม MPK ครับครับผมก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้กลับมาชกในรายการวันลุมพินีอีกครั้งครับในรอบครึ่งปีเลยครับในครึ่งปีที่ผ่านมาที่ผมหายไปนะครับผมก็ไม่ได้ไปไหนครับก็คือยังซ้อมมวยอยู่ปกติแล้วก็ไปคัดตัวทีมชาติไทยครับแต่ตอนนี้ก็เป็นตัวแทนทีมชาติไทยแล้วครับได้ไปแข่ง Asian Indoor Game ครับในปีหน้าครับผมขอพูดถึงโลโบนิดนึงครับก็โลโบเป็นนักมวยชาวต่างชาติที่อาวุธครบเครื่องครับแล้วก็มีลูกอาวุธที่หนักแรงครับลูกทีเด็ดของเขาคือลูกเข่าครับผมก็มีความกังวลนิดหน่อยครับแต่ว่าไม่ได้แบบกังวลแบบจิตตกครับแล้วก็แก้ทางกันมาครับเราดูบนเวทีครับผมสภาพร่างกายของผมนะครับตอนนี้ 100% ครับไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ครับคือเต็มที่ 100% ครับฝากพี่น้องแฟนมวยก็รอดูเพลงเขาของผมได้เลยครับครับก็ฝากพี่น้องแฟนหมัดมวยทั่วประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกนะครับช่วยเชียร์และช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในรายการศึกวันลุมพินีเปิดช่อง7 SD กดหมายเลข35เวลา2ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปแล้วเจอกันครับไฟนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฟครับที่ซูเปอร์บอลตั้งเป้าเพื่อที่จะคว้าโบนัสโดยการเอาชนะน็อกจูริโอมาให้ได้แต่ถ้าพูดถึงเขาไปดูไฟไปดูเกมการชกของจูริโอมาที่ผ่านมาเนี่ยถ้าชกในระยะปกติเนี่ยคือ1ซูเปอร์บอลต้องไม่ประมาท2จังหวะเนี่ยครับซูเปอร์บอลต้องมีศอกเพื่อที่จะเข้าไปดักตีดักแทงเขาให้ได้นะครับเพราะว่าการที่จะหวังเอาชนะน็อกได้เนี่ยต้องมีอาวุธที่รุนแรงครับและที่สำคัญเนี่ยเจ้าตัวเองก็เคยคุยกับบอสชาตีครับว่าถ้าจะมาสู้บนสังเวียนวันลุมพินีศึกนี้คุณจะต้องสู้ทุกวินาทีสำหรับข้อมูลที่เอามาฝากกันในไฟนี้ของซูเปอร์บอลทีเด็ด99นะครับก็ทางด้านของค่ายทีเด็ด99เฮียตีเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ทั้งหมดสำหรับนักชกที่จะอยากจะมีรายการขึ้นโปรแกรมของวันลุมพินีหรือรายการวันอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็มีการใช้นักวิทยาศาสตร์การกีฬาครับเข้ามาช่วยในเรื่องเนี้ยมากพอสมควรครับเพราะหนึ่งสำคัญที่สุดเนี่ยคือเรื่องของการทำน้ำหนักนะครับน้ำหนักนี้ไม่มีปัญหาสำหรับซูเปอร์บอลนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนั่นก็คือพลังใจพลังกายที่ต้องฟิตตลอด3ยกเพื่อที่จะเอาชนะน็อกคู่ต่อสู้เพราะนักชกทุกคนหวังที่จะคว้าโบนัสหวังที่จะมีรายการต่อเนื่องและหวังที่จะเซ็นสัญญาไปสู่วันแชมเปี้ยนชิพฉะนั้นเนี่ยการตั้งเป้าหมายเนี่ยเป็น
็นการตั้งเป้าหมายร่วมกันทั้งทางนักชกแล้วก็ทางหัวหน้าค่ายด้วยสำหรับเป้าหมายของซูเปอร์บอลในการคว้าโบนัสไฟนี้นะครับเขาต้องการจะคว้าโบนัสเป็นไฟที่2ครับเพราะว่าเขาต้องการที่จะนำเงินเนี่ยไปให้คุณแม่นะครับเพื่อที่จะเอาไปซื้อที่ดินที่บ้านเกิดแล้วก็ให้ทางครอบครัวเนี่ยได้ทำสวนนะครับนี่คือเป้าหมายของนักชกชาวไทยคนนี้ที่ตั้งเอาไว้แต่ศุกร์นี้อย่างที่ผมบอกไปครับเขาจะต้องเจองานหินอย่างจูริโอโลโบชาวบราซิลแต่เชื่อว่าศุกร์นี้สนุกอย่างแน่นอนวันลุมพินี36อย่าลืมติดตามรับชมนะครับและสำหรับ FC ทุกคนครับใครที่อยากต้องการเกาะติดข้อมูลข่าวสารสาระสำคัญต่างๆเข้ามาในกลุ่ม Open Chat ของ Moi Today ได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับ Moi Today คลิกลิงก์ที่ description ด้านล่างได้เลยนะครับและนี่แหละครับคือข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจที่โน้ต Moi Today เอามาฝากสำหรับรายการ Moi Today อัปเดตวันนี้ครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้การครบเครื่องทุกเรื่องมวยต้อง moitoday.com วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ